ส้มตำสูตรแซ่บรวมมิตรทะเลใช้สลัดต้นแซ่บอีนี่ครับสลัดต้นมาเก็บมะนาวสดๆจากต้นกันค่ะเก็บแบบสดๆเอาไปใส่จะได้อร่อยแซ่บอีหลีว้าวก็เตรียมเรียงพร้อมหมดแล้วค่ะไปดูกันเลยว้าวสีเขียวมรกตเลยดิ้งดึงดิ้งดึงดิ้งดึงนี่นัวนัวแต่ก็อร่อยมากเลยแซ่บมากสวัสดีค่ะพบกับ Fresh Day ชีวิตสมัยทุกวันเปิดประสบการณ์มาปริกันกับพ่อลูกเข้าครัววันนี้พ่อลูกจะมาทำส้มตำสุดแซ่บกันค่ะโดยไม่ใช้มะละกอนะคะจะใช้สลัดต้นค่ะนี่ครับเราจะใช้สลัดต้นนะครับสวนเลยเดี๋ยวเลือกเอา1ต้นแล้วตัดเอาต้นนี้ดีกว่ามาโอเคต้นนี้ใช่ไหมคะป๋าใช่ใส่หมวกตักเลยมีสวยจังนี่ครับสลัดต้นแล้วก็เอาใบแก่ออกนะตรงนี้อาป่าคะอือหือสลัดต้นนี่ตรงนี้คือส่วนท้องมันใช่ไหมคะป่าส่วนต้นไง ส่วนต้นเนี่ยไม่ใช่ส่วนท้องโอเคทีนี้เราเอาใบแก่ออกเสร็จปุ๊บใบอ่อนที่อยู่บนยอดกินได้นะครับเนี่ยใบพวกนี้กินได้หมดเราเอาแบบนี้โอเคค่ะเราจะใช้3ต้นนะคะตัดอีก2ต้นก็ไปเก็บกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวจะไปเก็บอย่างอื่นด้วยป่ะโอเคเดี๋ยวป๋าตัดอีก2ต้นแล้วไปเก็บอย่างอื่นป่ะโอเคค่ะเราจะเก็บพริกสดด้วยเก็บแค่ 5-6 เม็ดก็พอเพราะเดี๋ยวเผ็ดเกินไปเพราะเดี๋ยวจะใส่พริกแห้งด้วยค่ะจึ๊บติดยากจังโอเคค่ะไปเก็บมะนาวกันต่อเลยตามมาตามมามาเก็บมะนาวสดๆจากต้นกันค่ะดูสิป๊าป๊ากำลังเก็บให้เอลลี่อยู่ใช้แบบสดๆจะได้หอมแซ่บอีหลีเวอร์มะเขือเทศสดๆจากสวนเลยค่ะเก็บแบบสดๆเอาไปใส่จะได้อร่อยแซ่บอีหลีเวอร์กระตุกกระตุกกระตุกง่ายว้าวเดี๋ยวเราเก็บลูกดิบไปด้วยนะคะเพราะว่าลูกดิบก็อร่อยเหมือนกันว่ามาตัวนี้เหมือนแก้มหนูเลยอมชมพูแต่แก้มหนูไม่ชมพูเลยนะแง่ได้แบบดิบๆมาแล้วค่ะอู้ดูสิมีแมวน้อยมาช่วยด้วยสวัสดีค่ะมิก้าโอเคแล้วก็เตรียมเรียงพร้อมหมดแล้วค่ะไปดูกันเลยขั้นตอนแรกเราต้องแกะเปลือกแบบนี้นะคะแกะเปลือกของสลัดต้นออกก่อนค่ะแล้วข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้ว้าวสีเขียวมรกตเลยดิ้งดึงดิ้งดึงดิ้งดึงนี่ครับนี่อย่างนี้เลยแล้วเราก็จะได้สลัดต้นนี่แล้วตัดมา3ต้นยอดอ่อนเราจะเก็บไว้นะครับมันกินพร้อมกันได้เลยนะนี่ต้นหนึ่งนี่ต้นตืดๆโอเคค่ะระหว่างรอปอบปอกเปลือกสลัดต้นนะคะอันนี้ก็จะมาตำรอกเลยค่ะขั้นตอนที่หนึ่งใส่กะทรีเรียมคลุกกระเทียมกันเลยอันนี้ยังไม่ต้องใช้ใช่ไหมครับป๋าอันนี้ยังไม่ต้องใช้เก็บไว้ด้านข้างก่อนเลยโอเคขบกระเทียมได้ที่แล้วค่ะตามด้วยพริกเลยค่ะทิ้งเราใส่พริกแห้งอีกนิดนึงนะครับนี่ตุ้มขบเลยสลัดต้นนะครับพอเราปอกเสร็จปุ๊บเราจะมาหั่นท่อนประมาณนี้
แล้วเราจะหั่นเป็นแผ่นแล้วก็มาแบ่งเป็นเส้นๆนะครับอ๋อสั่งลี่ๆลูกกินน้ำเย็นให้ป๋าหน่อยได้ครับพอหั่นเสร็จปุ๊บน็อกน้ำเย็นไว้นะครับมันจะกรอบมากๆน็อกน้ำเย็นไว้เราหั่นเป็นแผ่นก่อนนี่อย่างนี้เลยเสร็จแล้วมาตามด้วยวิธีนี้ก็จะได้เส้นนี่เราก็จะได้แบบนี้เห็นไหมสวยไหมนี่ตอนนี้ก็กำลังกรอบเลยนะหอมหวานกรอบคือใช้แทนมะละกอนี่แบบสุดยอดมากมันอร่อยกว่ามะละกอเยอะเลยครับและมีประโยชน์เยอะมากพอแล้วเหตุผลที่ต้องน็อกนังเย็นเนี่ยเพราะว่าพอเราหั่นแล้วเราไม่พร้อมใช้เลยมันก็จะค่อยๆเหี่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยหั่นเสร็จปุ๊บเราเตรียมไว้ใช้เนี่ยเราน็อกน้ำเย็นไว้ก่อนเต็ปต่อไปตามด้วยน้ำตาลปิ๊ดเลยค่ะโอเคตามต่อไปแข็งมากเลยนะเนี่ยตำเสร็จแล้วตำด้วยมะเขือเทศเลยค่ะป้าป้าคะลูกขอช่วยหั่นมะเขือเทศให้หน่อยค่ะโอเคได้เดี๋ยวป้าหยุดงานนี้ก่อนนี่ดิบเรายังไม่ใส่นะครับเราใช้ตัวสุกก่อนโอเคโขกเลยไอ้ลี่นั้นไปจับมาจากไร่เลยนะคะรับรองว่าไม่มีสารตกค้างแน่เลยค่ะแล้วลี่ก็มาดองไว้นานมากทั้งนั้นแบบนี้มันก็น่าจะอร่อยมากเลยสินะอาปะคะลูกก็ช่วยแกะเปลือกมันให้หน่อยค่ะจับมาจากที่ไร่เนี่ยแหละลำห้วยแล้วก็มาดองเองเดี๋ยวป้าแกะให้ตัวนี้ใหญ่มากเลยแกะก้างไว้ลงไปก่อนโอเคโอเคใส่เข้าไปเลยขบุ้งกระชุกเลยโอเคโอเคครบได้ที่แล้วต่อไปก็มาบีบมะนาวใส่เลยค่ะป้าป๊าจัดมะนาวให้หน่อยนี่คือมะนาวแป้งนะคะเป็นมะนาวที่หอมมากเก็บหอมหอมเก็บสดๆจากสวนเลยค่ะมะนาวแป้งเดี๋ยวเราเอาลูกถ้าเราเอาน้ำนี่คือที่เราเอาน้ำก่อนนะลูกนะเอาน้ำคือไงเหรอคะป๋าหมายถึงเราบีบเอาน้ำเนี่ยเราใช้ลูกแบบนี้เนาะแล้วก็โยนเข้าไปโอ้น้ำเยอะมากน้ำฉ่ำมากดูนะคุ้มจริงโอเคแกงกลางมีน้ำอยู่นะครับแต่เราไม่ใช้นะครับเอาแซ่บๆไหมแซ่บๆก็2ลูกป้าป๋าคะทำไมแกงกลางถึงไม่ใช้กันหรอคะมันเล็ดมันเยอะลูกเห็นมั้ยป๋าหั่นอย่างเงี้ยเมล็ดมันจะติดอยู่แกงกลางหมดเห็นมั้ยที่ป๋าฝางแบบนี้มันจะไม่มีเมล็ดเห็นมั้ยอ๋อป๋าแล้วทำไมมีแต่เมล็ดติดอยู่ที่แกงกลางครับป๋าก็ธรรมชาติของมันเมล็ดมันอยู่ตรงกลางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวิธีหั่นของเราเลยหั่นด้านข้างไงโอเคโอเคส่วนลูกดิบๆนะลูกดิบๆเนี่ยเราจะหั่นแบบนี้อันนี้เราจะไม่ทุบนะครับเราจะหั่นแบบนี้กินเปลือกมะนาวอันนี้เรายังไม่ใส่ลี่หนูคลุบเลยต้องกินเนี่ยครับมะเขือเทศที่ยังไม่สุกนะครับหรือกึ่งสุกเนี่ยเราก็มาหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับจะได้เอาไปกินดิบนี่อย่างนี้เลยมันจะจับพวกเดียวกันกับมะนาวนะครับเนี่ยมะเขือเทศดิบหั่นไว้ป้าป๋าครบได้ที่แล้วค่ะใส่น้ำปลาได้หรือยังโอเคสุดท้ายของเครื่องก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาโอเคคลุกก่อนแล้วชิมก่อนเผ็ดไหมเนี่ยโอเคมาได้ป๋าชิมดูสิ
อุ้ยเอาปูมาชิมเลยเหรอเดี๋ยวชิมดูกันเนื้ออืมเติมไปนิดนึงเลยมาดูเนื้อโอเคไหมกำลังแซ่บเลยไหมแซ่บโอเคโอเคทีนี้ก็ที่เหลือก็ฝั่งนี้แล้วครับเดี๋ยวหั่นมะเขือเทศให้เสร็จก่อนตัวแก้เผ็ดโอเคตัวแก้เผ็ดโอเคโอเคหั่นมะเขือเทศเสร็จแล้วทีนี้สเต็กสุดท้ายแล้วครับนี่เราต้องลวกนี้กุ้งใส่เข้าไปก่อนอ๋อกุ้งของโปรดนู้นเลยโอเคแล้วก็เอาที่เราล็อกน้ำเย็นไว้เนี่ยมาสเต็กน้ำสเต็กน้ำใช่โอ้ยสเต็กสเต็กน้ำตรงนี้แล้วน้ำเย็นนี้เราจะใช้น็อกซีฟู้ดต่อนะครับแล้วก็ตามด้วยหนวดปลาหมึกแล้วก็ตามด้วยหอยแมงผู้จัดเต็มแล้วครับวันนี้ว้าวปลาหมึกก็ของปอนู้หอยแมงผู้ก็ของปอนู้กุ้งก็ของปอนู้พอได้ที่แล้วครับก็น็อกนั่งเย็นเลยนะครับชิมไหมลูกชิมจ้าเอาไปจิ้มแล้วจัดเลยแซ่บๆเลยอ่ะร้อนขอร้องมือแล้วค่ะแซ่บไหมอีหลีแซ่บอีหลีโอเคทีนี้ก็ได้เวลาคลุกทุกอย่างให้เข้ากันมาโอเคมันเลยนี่ครับเราเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วระหว่างนี้ให้แอลลี่จัดจานรอเลยนะครับแอลลี่นี่สลากใบทั้งหมดหนูจัดจานเลยลูกเอาที่หนูชอบเลยเนี่ยวางโอเคทีนี้เราใส่นี่เข้าไปเลยนะครับที่เราเตรียมไว้สลัดต้นใส่เข้าไปเลยแล้วก็ลวงมิสซีฟู้ดว้าวนี่เลยครับเครื่องของเราว้าวส้มตำสูตรแซ่บรวมมิตรทะเลแล้วใช้สลัดต้นแซ่บดีกินกันเลยนี่สลัดต้นกรอบอร่อย แล้วใส่สลัดต้นน้อยไปหน่อยเนาะลูกเนาะไม่ค่อยเจอเลยนี่ครับต้นยอดใบของสลัดต้นนะครับก็กินดิบได้เลยก็เป็นเหมือนผักสลัดทั่วไปแล้วมีหอมเฉพาะตัวมากแล้วก็เอาทุกอย่างห่อเข้าไปนี่นัวนัวแซ่บไหมสลัดต้นอร่อยมากเลยแซ่บมากรีบฝากเลยฝากเลย อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคิวเดียวเหมือนเขาเพื่อเราบ๊ายบายเดี๋ยวเขาจะไปกินให้หมดก่อนไปบ๊ายบาย